ั้นพูดถึงเกมเมื่อวานนะก็ดีใจครับเกมเมื่อวานที่ทีมเราเก็บ3แต้มแรกได้แล้วเวลาเราสนามก็ดีใจกับฟอร์มการเล่นของเพื่อนในทีมทุกคนครับสำหรับฟอร์มส่วนตัวครับคิดว่ายังไงบ้างก็โอเคขึ้นนะครับพี่แต่ว่ามีหลายอย่างต้องปรับปรุงก็เดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขนะต่อไปให้ดีขึ้นสิ่งที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้างก็จังหวะเกมรับหรือว่าจังหวะเป็นลูกก็หลายอย่างมีก็เดี๋ยวต้องไปคุยไปดูกันไปปรับปรุงจากที่เกมที่ผ่านมามีอะไรที่แบบว่าทำให้ฟอร์มดีขึ้นไหมในบทความสิ่งนี้ก็พอได้กลับมาก็กลับมาดูตัวเองกลับมาศึกษาแล้วแบบหน้าที่ปรึกษากันคือปรึกษาฝาแฝดตัวเองที่มาดีด้วยกันนะก็คุยว่าเออมันเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยจากซีเกมที่ผ่านมาแล้วกลับมาแก้ในตรงจุดนั้นให้มันดีขึ้นแล้วก็มีพื้นฐานดีบ้างครับเล่นตรงไหนมันก็เหมือนแบบฟุตบอลเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็แค่แบบอาจจะต้องปรับดีการเล่นในตำแหน่งนั้นๆอะไรเงี้ยครับครับกับออสเตรเลียซึ่งก็ค่อนข้างตัวใหญ่นะสรวิทย์มองไงบ้างครับก็ต้องช่วยกันเล่นนะครับแบบถ้าตัวต่อตัวคงความแข็งแรงคงสู้เขาไม่ได้ก็คงต้องแบบอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ลุมอะไรเงี้ยกันผมว่าน่าจะโอเค